ก็ถ้าทุกท่านพร้อมก็คอยบรรณมือบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกัน อรหังสัมมาสัมพุทธัสสะ ภะคะวะโต พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะโตธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุมาเนมานะภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอาจารย์สุขสวัสดี วันนี้ก็พุทธศักราช2536เดือนกรกฎาวันที่21และสำหรับวันนี้ก็เราจะได้สรุปเรื่องจิต89ดวงโดยพิสดารก็121ดวงนาตามเหตุการณ์เราก็ได้ยุดพักไประยะหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกเริ่มต้นจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระอภิธรรมอีกต่อไปนะ คงท่านทั้งหลายคงจะจำได้เมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้ศึกษาเรื่องจิตโลกุตระจิตโดยสังเขปนะโลกุตระจิตโดยสังเขปมี8ดวงนะ8ดวงโลกุตระจิตมี8ดวงระหว่างโลกิยะจิต81ดวงโลกุตระจิต8ดวงรวมกัน89ดวงในโลกุตระจิต89ดวงก็จะมีอยู่มรรคจิต4ดวงผลจิต4ดวงอันนี้เราจะจำไว้ว่าโลกุตระจิต8ดวงนี้ถ้าเราจำแนกเป็นเวทนาก็จะมีอยู่2เวทนา1ดวง1ดวงจะมีอุเบกสมนัสสะเวทนาก็ได้อุเบกขาเวทนาก็ได้นะร่วมกันนะร่วมกันถ้าทวิพิสดารก็ตามที่เราอาตมาแจกใบไปปฐมฌานแปดจะไม่ทั้งหมดทุติยฌานแปดตติยฌานแปดจตุทฌานแปดนี่มาโสมนัสสะทั้งนั้น32ปัญจมฌานแปดดวงเป็นอุเบกขาถ้าโดยพิสดารถ้าสังเขปก็จะเรียกว่าโสมนัสสะเวทนาอุเบกขาเวทนาทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างแล้วเกี่ยวกับบุคคลนะเกี่ยวกับบุคคลอาตมาก็ได้แสดงไป เรื่องอริยบุคคลโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์นะท่านทั้งหลายคงจะจำได้นะเราทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมโดยเฉพาะเราเจริญวิปัสสนาภาวนาเราอยากได้อะไรเราอยากปิดอบายภูมินะอยากมีดวงตาเห็นธรรมเราอยากบรรลุเป็นพระโสดาบันเพื่อจะบรรลุเป็นพระโสดาบันเราจะต้องมีกี่ประเด็นต้องให้สมบูรณ์เรื่องนี้ก็อาตมาก็แสดงไปแล้วนะเหตุที่ทำให้เราเป็นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมนี่ปิดปักตัวบายภูมินี้จะมีอยู่4ประการนาตมาพูดไปแล้ว4ประการนะ4ประการก็หมายความว่าเราว่าสัพพุริสะสังเสวะใช่มั้ยเราก็ต้องสมาคมกับสัตบุรุษนะต้องมีกัลยาณมิตรข้อที่2ก็สัทธรรมสวนะเราจะต้องฟังธรรมเทศนาจากสัตบุรุษ
จากผู้รู้นะธรรมะเทศนาเขาต้องเป็นธรรมะเทศนาที่เกี่ยวข้องกับขันห้านะนามรู้สัจธรรมแล้วก็ข้อที่3ก็เราต้องมีความปฏิบัตินะเราก็ต้องปฏิบัตินะต้องปฏิบัติโดยข้อที่4ก็เราต้องมีโยนิโสมนสิการนะความคิดพิจารณานะตามความเป็นจริงถ้า4ประการนี้สมบูรณ์รับรองได้ว่าชาตินี้ก็มีโอกาสมีดวงตาเห็นธรรมได้เราก็ต้องปฏิบัติตาม4ข้อนี้นะ4ข้อนี้4ข้อต้องทำอะไรต้องหากัลยาณมิตรต้องฟังเทศน์ฟังธรรมต้องปฏิบัติโดยต้องมีความคิดพิจารณาถูกต้องตามความเป็นจริงนะ4ข้อเป็นหลักแล้วก็เราได้ศึกษาไปเรื่องพระโสดาบันก็มี3ประเภทนะอาตมาพูดไปแล้ว3ประเภทนะแปลว่าเอกบิชิโสดาบันกอลังกอละโสดาบันสัสดคตุบรมโสดาบันเรื่องนี้เราพูดไปแล้วนะอาตมาจะไม่พูดย้ำอีกต่อไปมีอยู่3ประเภทแล้วก็ถ้าบรรลุเป็นสังฆารามีบุคคลก็จะมีอยู่6ประเภทด้วยกันนะสังฆารามีบุคคลจะมี6ประเภทไอ้6ประเภทก็ตามละเอียดเราก็ได้ศึกษาไปแล้วนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เราจะได้ศึกษาต่อเรื่องพระอนาคามีนะพระอนาคามีบุคคลพระอนาคามีบุคคลนี่จะมีอยู่5ประเภทเนี่ยอาตมายังไม่ได้พูดถึงนะพระอนาคามีบุคคลมีห้าประเภทแต่ที่นี่ก็ต้องจำให้แม่นว่าโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ทำไมเรียกว่าพระโสดาบันอันนี้ท่านทั้งหลายคงจะได้รู้นะส่วนมากเราจะเข้าใจผิดว่าโสดะว่าเป็นหูไม่ใช่หูโสดะหมายว่ากระแสนะกระแสมันอย่างน้ำทะเลนะน้ำสมุทรกระแสน้ำนี่จะไหลไปที่ไหนน้ำต่างๆไหลไปสู่มหาสมุทรทางนั้นแล้วก็โสดาบันะโสดาบันภาษาเรียกว่าโสดาอาบันะโสดาหมายความกระแสหมายความกระแสมาองค์แปดนะมาองค์แปดนี่จะนำบุคคลนะไปสู่ที่ไหนไปสู่พระนิพพานอาบันะผู้ที่เพิ่งถึงที่กระแสน้ำคือมาองค์แปดที่ใบสุพรรณิพานว่าโสดาบันนะโสดะหมายว่ากระแสอะไรกระแสมาองค์แปดมาองค์แปดนี้จะนำเราใบสุพรรณิพานนะเรามีความเข้าใจอย่างนี้โสดาอาบันอาหมายความว่าเริ่มต้นเพิ่งนะ the first บุคคลปานะมาถึงเริ่มต้นบรรลุพระนิพพานหมายความว่าอย่างนั้นนะสังฆารามีบุคคลอันนี้ก็ต้องสังเกตคงอาจจะเจอสกิทาคามีก็เป็นไปได้นะจริงๆสังฆารามีนี่เป็นมาจากสกิงอาคามีสกิงมาคำว่าครั้งเดียวอาคามีจะกลับมาที่โลกมนุษย์เรานี้อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าสกทาคามีตามวยากรณ์ภาษาบาลีเรียกว่าสกิงอาคามีนะถ้าจะร่วมกันไปเรียกว่าสกทาคามีเพราะฉะนั้นส่วนมาก 99% เราจะเจอในภาษาบาลีสกทาคามีเราจะไม่เจอสกิทาคามีไม่เจออันนี้ก็ความรู้จำไว้นะต้องให้พูดว่าสกทาคามีบุคคลนะสกทาคามีบุคคลในคำพิแสดงไว้ถ้าว่าสกิทาคามีก็ความหมายก็เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันว่าไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ต้องว่าสกทาคามีในภาษาบาลี 99% เราจะเจอสกทาคามีอนาคามีบุคคลอนาอาคามีอนาหมายความว่าเป็นคำปฏิเสธนะอนาความหมายเหมือนกันนะอนาคามีอนาหมายความว่าไม่อาคามีหมายความว่ามานะอนาอาคามีหมายความว่าไม่มาบุคคลที่หมายความว่าบุคคลที่เจ
จะไม่มาเกิดที่กามภูมินี้ต่อไปบุคคลนั้นเรียกว่าอนาคามีนะถ้าเราบรรลุเป็นอนาคามีบุคคลถ้าเราตายไปชาตินี้เราจะไม่มาเกิดอีกามภูมินี้กามภูมิคืออะไรมนุษย์กับสวรรค์นะผู้ที่เป็นบรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลนี้ถ้าจะตายไปชาตินี้จะไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะไม่เกิดที่สวรรค์หกชั้นจะไม่เกิดถ้าเกิดก็ถ้าจะเกิดอีกก็ขึ้นพรหมโลกขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นว่าอนาคามีความหมายเราต้องรู้ไว้อนาคามีหมายความว่าอะไรผู้ที่ไม่มาเกิดในกามภูมิอีกต่อไปไอ้อนาคามีบุคคลนี้เนี่ยจะมีอยู่5ประเภทนะ5ชนิดบุคคลนะอนาคามี อนาคามี5ประเภทก็ถ้าจะพูดเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าอันตรายะปรินิพพายีภาษาบาลีนะอันนี้ก็ไม่สำคัญละนะสำหรับความรู้แค่นั้นนะจดภาษาไทยเราก็ดีนะจำไว้ภาษาไทยเราอนาคามีบุคคลที่ว่าอันตรายะปรินิพพายีนี้หมายความว่าอันตรายะหมายความว่าส่วนกลางระวังนะปรินิพพายีหมายความว่าปรินิพพานสมมติอายุสมัยนี้เท่าไหร่เอาไว้เท่าไหร่75ใช่ไหม75ครึ่งหนึ่งก็เท่าไหร่37ครึ่งใช่ไหม37 38ถ้าอายุประมาณ37 38ถ้าจะปรินิพพานไปพระเจ้าตายไปก็จะระว่าอันตรายะปรินิพพายีอนาคามีบุคคลที่มีอายุนะครึ่งหนึ่งนะอายุไขนะมีอายุครึ่งนึงอายุใครก็ตายประเภทนี้ก็มีแล้วก็อีกประเภทที่2เรียกว่าอุบะหัสสะนะปรินิพพายีไม่ต้องเขียนในภาษาบาลีมันยากนะหมายความว่าอายุนี่มันเกินกว่าครึ่งหนึ่งอายุใครจึงค่อยตายถ้าสมัยนี้ก็ถ้าว่าเอาเรื่อง37-38ก็เขาก็อายุ40กว่าจะปรินิพพานไปไอ้อนาคามีบุคคลชนิดนี้ก็มีนะอายุเกินกว่าอายุไขนะแล้วก็ประเภทที่3เรียกว่าอาสังขารปรินิพพายนะหมายความว่าอนาคามีบุคคลประเภทนี้เวลาเขาจะปรินิพพานไปนะปรินิพพานด้วยความสุขนะปรินิพพานไปด้วยความสุขไม่มีความทรมานตายด้วยฉาตายด้วยสบายสบายไปนะเข้าฌานเสร็จแล้วก็ปรินิพพานไปเข้าพระสมาบัติไปก็แล้วก็ตายไปลักษณะแบบนี้นะเรียกว่าตายด้วยมีความสุขอนาคามีมีบุคคลลักษณะแบบนี้ก็มีแล้วก็ประเภทที่4เรียกว่าสะสังขารปรินิพพายีนะตายด้วยความทุกข์ทรมานนะตายด้วยความทุกข์ทรมานนะตายด้วยความทุกข์ทรมานเวลาก่อนจะตายก็ทุกข์ทรมานลำบากเหลือเกินนะแล้วก็ตายไปอนาคามีบุคคลแบบนี้ก็มีก็มันยังมนุษย์เราเนี่ยบางคนตายเหมือนนอนหลับไปก็ตายไปแต่บางคนก็ทุกข์ทรมานก่อนจะตายบางคนก็ไม่ใช่ว่าวันเดียวนะลายเดินทุกทรมานตายที่หลังก็มีแก่พระอนาคามีบุคคลในคัมภีร์แสดงไว้ว่ามีอยู่5ประเภทนะประเภท5ก็เรียกว่าอุทธังโสตะอากนิทะขามีภาษาบาลีนะภาษาไทยเรามาคำว่าผู้ที่ตายไปแล้วก็เกิดอิสวรรค์จะสวรรค์ขึ้นพรหมโลกไปขึ้นไปตามลำดับไปขึ้นจนถึงอากนิทะภูมินะอนาคามีบุคคลที่ตายไปแล้วก็